จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดกิจกรรม Bike Rally for Tourism สนาม2ที่ชุมชนหนองแม่นาอำเภอเขาค้อที่ชุมชนหนองแม่นาตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายจิรวัฒน์วณิโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1แลนลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีนายประกรณ์ตั้งใจตรงปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุเทพเบียดีนายอำเภอเขาค้อหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า300คนโดยนายวีระทูปทองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงานถึงความไปมาว่ากิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งได้แก่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง5จังหวัดได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Bike Rally 2024ขึ้นระหว่างวันที่3สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและกระจายตัวนักท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมสนามที่1ระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมณชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสนามที่2ระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมณชุมชนหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สนามที่3ระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมณชุมชนบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสนามที่4ระหว่างวันที่24ถึงวันที่25สิงหาคมณชุมชนบ้านท่าปุยตกอำเภอสามเงาจังหวัดตากและสนามที่5ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนณชุมชนคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานแบบพักค้างโฮมสเตย์ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้แนวคิดปั่นชิวๆ ชมเสน่ห์วิถีไทยนอกจากจะเป็นการปั่นจักรยานท่องเที่ยวแล้วยังให้นักปั่นได้ร่วมทำกิจกรรมกับวิถีชุมชนท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละแห่งเพื่อสัมผัสกับเสน่ห์วิถีไทยอย่างใกล้ชิดและร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการสิ่งจะได้ทั้งความสุขความเพลิดเพลินและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยกิจกรรมBike Rally 2024ในสนามที่2ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นักปั่นจะสัมผัสกับเสน่ห์ของเขาค้อในฤดูฝนสัมผัสกับวิถีชุมชนในชุมชนหนองแม่นาร่วมทำกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจร่วมกับคนในชุมชนหนองแม่นาที่จะสร้างความประทับใจกับนักปั่นทุกท่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้นำท้องถิ่นรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถสร้างรายได้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและการกระจายตัวนักท่องเที่ยวสู่เมืองน่าเที่ยวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง1และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วยนิวส์24ราชทิพย์ศรีรายงาน